ที่พักสงฆ์บ้านแสลงคงโคกเพชรตั้งอยู่ที่หมู่12ตำบลโคกเพชรอำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าที่พักสงฆ์แห่งนี้คือท่านพระอาจารย์มหาเจษฎาปลันโนหรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อมหานะมีพระร่วมจำพรรษาปี2562ทั้งหมด9รูปด้วยกันที่พักสงฆ์แห่งนี้มีประชาชน2หมู่บ้านคือหมู่บ้านแสลงโคงหมู่ที่1นำโดยผู้ใหญ่เริญสุขประโคนและบ้านโคกเพชรหมู่ที่12นำโดยผู้ใหญ่สมพรเชียวชูกุลที่พักสงฆ์บ้านแสลงโคงโคกเพชรมีเนื้อที่ประมาณ13ไร่เศษอยู่ติดกับเขตโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงในสมัยก่อนที่พักสงฆ์แห่งนี้ได้สร้างขึ้นในเขตโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงก่อนหน้านั้นยังไม่มีโรงเรียนมีแต่ที่พักสงฆ์แห่งนี้ที่ได้ทำการสอนพระและญาติโยมไปด้วยกันต่อมาได้มีการสร้างอาคารโรงเรียนซึ่งเป็นอาคารไม้หนึ่งหลังและมีการขยับขยายอาคารอื่นๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงได้ย้ายนักเรียนที่เคยเรียนในศาลาวัดไปที่โรงเรียนไม้แต่เมื่อมีนักเรียนและคุณครูเพิ่มมากขึ้นจึงได้ส่งผลให้พระสงฆ์มีความลำบากในการปฏิบัติธรรมทางโรงเรียนจึงทำหนังสือขอให้ใช้ที่พักสงฆ์ในพื้นที่ตรงนี้เป็นการถาวรเพราะใกล้หมู่บ้านการสร้างที่พักสงฆ์บ้านแสลงโคงโคกเพชรคนเฒ่าคนแก่ไม่ว่าจะเป็นพ่อวอนสุประโคนพ่อเยียนและหลวงพ่อเทียนได้เล่ามาว่าตั้งแต่ที่พวกท่านเกิดมาก็เห็นสถานที่แห่งนี้แล้วซึ่งเคยร้างมาช่วงขณะหนึ่งเพราะไม่มีพระมาจำพรรษาต่อมาได้มีพระมาจำพรรษาตลอดมี9รูปบ้าง8รูปบ้างบางทีก็10กว่ารูปและในปัจจุบันมีทั้งหมด9รูป